มีหลายคนสงสัยนะครับว่าถ้าเราอยากร่ำรวยเนี่ยเราทำงานที่มันสบายแล้วก็ร่ำรวยได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่คุณจะสบายก็ต่อเมือ่อหลังจากที่คุณได้วางระบบการทำงานระบบการจัดก,การความมั่งคั่งของคุณซะก่อนนะครับอย่ามองเพียงความสุขสบายและความหรูหราในวันนี้ของเศรษฐีทุกคนเพราะตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เริ่มจากความยากลําบากกันทั้งนั้นหลายคนนะครับอาจจะเคยอ่านหนังสือด้านการประสบความสําเร็จของเศรษฐีระดับโลกหลายๆท่านนะครับ มันก็มีที่มาที่ไปไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับคือมีความลําบากนะไม่มีเงินบางคนก็ถังแตกตอนที่เศรษฐีทุกคนเริ่มต้นสร้างชีวิตเนี่ยไม่มีความสบายหรอกครับนอนดึกนะครับทำงานหนักแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัส์นะครับแจ็คมาบิลเกตที่เคยให้สัมภาษณ์นะครับในรายการต่างๆเขาก็บอกว่าถ้าคุณเต็มใจทํางานหนักช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตคุณก็สามารถที่จะเป็นคนรวยได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังห่วงสบายคุณแทบจะไม่มีวันร,ร่ารวย และนั่นก็เป็นประโยคหนึ่งครับที่พูดไว้ในหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านของทีฮาร์เฟเกอร์เช่นเดียวกันคุณเห็นไหมครับเศรษฐีหลายคนเนี่ยพูดประโยคนี้หลายคนมากๆเลยถ้าคุณเต็มใจทํางานหนักช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็แค่ช่วงหนึ่งของชีวิตครับแต่คุณเชื่อไหมว่าคนที่มีไมล์เซทจนเขาไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกครับเพราะพวกเขาอยากจะทํางานสบายแล้วก็หวังว่าจะมีผลลัพธ์ที่มากขึ้นคําตอบก็คือเป็นไปไม่ได้ครับ คุณต้องเต็มใจสร้างระบบบางอย่างให้กับตัวเองอย่างที่บอกนะครับระบบทางด้านอารมณ์ความคิดความเชื่อระบบทางด้านการทํางานระบบบริหารจัดก,การความมั่งคั่งระบบทีมถ้าเกิดว่าคุณมีทีมระบบต่างๆที่คุณจะใช้ทํางานให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการมีเงินการร่ํารวยเนี่ยต้องทํางานหนักใช่ครับต้องทํางานหนักแต่เป็นช่วงแรกของชีวิตเท่านั้นแต่หลังจากที่วางระบบแล้วมีเวลาใช้ชีวิต หลังจากที่สร้างระบบเสร็จคุณจะเห็นว่าเศรษฐีหลายคนเนี่ยมีเวลามากมายในการอยู่กับครอบครัวบินไปเที่ยวต่างประเทศใช้ชีวิตหรูหราใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับเพราะว่าพวกเขาสร้างเสร็จจบหมดแล้วและแน่นอนครับหลักการสําคัญของการเป็นเศรษฐีหลังจากที่คุณสร้างระบบเสร็จก็คือน้อยแต่มากซึ่งนะครับเทคนิคนี้เนี่ยอยู่ในคลาสกอริลลาบิสเนสนะครับที่โอป้าได้เรียนกับจีฮาร์เฟเกอร์เขาบอกว่าหลังจากที่เราสร้างระบบเสร็จเราต้องสร้างระบบที่เรียกว่าน้อยแต่มากคือทํางานน้อยสุด แต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดจะเรียกว่าคล้ายกับกฎพาเลโตก็ได้นะครับทำสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์มากที่สุดครับคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่องก็ได้หลังจากที่คุณสร้างระบบแล้วคุณทาเพียงเรื่องสําคัญเท่านั้นหรือว่าจะจ้างคนเก่งมาทํางานแทนก็ได้หรือว่าจะให้ระบบบางอย่างทํางานแทนคุณก็ได้เยอะตัวอย่างเช่นอะไรครับที่ทํางานแทนคุณก็ได้เวลาที่คุณไปชอปปิ้งเนี่ย ลาซาด้าช้อปปีเป็นยังไงครับมันอยู่ตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงหรือเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้นหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นระบบในเรื่องของการสอนนะครับที่ฮาร์เฟคเกอร์เนี่ยไม่ได้เข้าทุกคลาสนะครับเวลาที่เขาไปสอนเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ของเขามาสอนแทนแต่เขาเนี่ยกลับได้ค่าลิขสิทธิ์คุณเข้าใจจุดนี้ไหมครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสร้างระบบเอาไว้แต่ก่อนที่จะมีลิขสิทธิ์แบบนี้เขาเองก็ต้องโคชคนเองก่อนทั่วโลกเช่นเดียวกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคคคครรับบสสุุปก็ือถ้าาาณห่วงวงมย คุณแทบจะไม่มีวันร่ำรวยตอนที่สร้างชีวิตต้องเต็มใจทำงานหนักอย่าไปเรียกว่าความลำบากครับให้เรียกว่าความท้าทายจะดีกว่าเพราะประสบการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้และจะทำให้คุณรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นรู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่าของสิ่งที่คุณเป็นเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ค้นพบพลังแห่งตัวเองคุณจะไม่ห่วงสบายอีกต่อไปจงหลงไหลในทุกสิ่งที่คุณทำแล้วสิ่งนั้นจะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณคนส่วนใหญ่เมื่อห่วงความสบายเขาก็จะรู้สึกอึดอัด รู้สึกกดดันขี้เกียจไม่อยากจะฝึกกับทุกสิ่งที่เขาต้องเป็นและต้องทําเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบางอย่างด้วยความรู้สึกแย่ๆผลลัพธ์ออกมาดีหรือแย่ครับคําตอบก็คือออกมาแย่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตโดยไม่บอกว่าฉันห่วงสบายหรือไม่ห่วงสบายฉันชอบหรือไม่ชอบแบบนี้คุณมีสิทธิที่จะเป็นเศรษฐีได้ครับคอมฟอร์ทโซนเท่ากับขอบเขตของรายได้ถ้าอยากจะร่ำรวยมากขึ้น ต้องเต็มใจสละบัลลังก์ของคอมฟอร์ทโซนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็หยิบยกไมล์เซททางการเงินของทีฮัฟเอเคอร์นะครับเจ้าของหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านมาฝากหวังว่าคงจะชอบกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบไมล์เซททางด้านการเงินหรือว่าศาสตร์ด้านความสําเร็จนะครับก็มีคลาสเรียนฟรีนะครับเว็บหนาอินโฟเพเนอร์ที่คุณสามารถเข้ามาเรียนฟรี NLP ได้ทุกเดือนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ l i น์เอสไซโอพพเอเอสเอ็นนะครับ ซึ่งก็ถ่ายทอดนะครับความรู้ทางด้านการเงินและความสำเร็จโดยตรงนะครับซึ่งโอป้าเองก็ได้เรียนกับท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ